Hello, my friend. Welcome to Madame Lin Organic Farm and Seed Skate Channel. มานี่มันคือมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะใส่กะปิหวานหรือน้ำปลาหวานที่มีกุ้งนะคะกุ้งอร่อยอร่อยมาดามจะกินให้ดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยมาดามทำคลิปลงไปแล้วนะคะมันจะมีสรรพคุณช่วยฟอกเลือดนะคะแล้วก็ถ้ากินผลที่มันยังขาวๆชมพูนะคะจะทำให้เกิด อาการเขาเรียกว่าตาใสปิ้งเลยนะฮะเขาถึงได้เรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหถ้ากินลูกยังผลดิบแบบนี้นะคะจะตรงกับคำว่ามะนาวโหคือกินแล้วตาสว่างไม่ง่วงค่ะแต่ถ้ากินผลออกสุกสีน้ำตาสีออกแดงแดงแดงเลือดนกนะคะอันนั้นกินแล้วจะง่วงนอนพอเรากินกับกะปิหวานนะหรือน้ำปลาหวานมะม่วงมันเปรี้ยวนะคะมะม่วงหาวมะนาวผมจะเปรี้ยวมาเจอกับรสชาติเค็มๆหวานหวานของน้ำปลาหวานนี่นะเข้ากันดีมากเราก็จะได้ทั้งวิตามินซีจากในเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโหเกลือแร่จากตัวกุ้งนะคะตัวกุ้งที่เขามาทำน้ำปลาหวานกินเป็นของว่างทานเล่นได้สบายสบายแล้วทำคลิปนี้ไปนะมาดามหนินก็จะเล่าให้ฟังให้ดูนะคะก็เข้าไลฟ์สดเพื่อนนะคะเอาช่องอีกช่องหนึ่งเนาะไปเข้าเราก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เปรี้ยวแหลมเข้ามาเลยต้นมะม่วงหาวมะนาวโหมันจะมีหนามเวลาเด็ดนะคะตัวผลที่ยังไม่สุกจัดนะพอเด็ดมามันจะมียางอ่ะที่ขั้วของมันนะมันจะติดนิ้วมือมาเลยต้องมาล้างด้วยน้ำเกลือนะมาขยำอันนี้ผ่าแล้วเอาเมล็ดข้างในออกแล้วก็ขยำน้ำเกลือหลายๆรอบนะคะขยำเกลือแล้วค่อยมากินไม่งั้นกินแล้วเดี๋ยวมันจะชักยาอยู่ที่ปาก ไม่เยอะแค่สองช้อนนี่สองสามประมาณ10ผลนะกินครั้งหนึ่งอย่าให้เกิน9ถึง10ลูกพอกินแค่นี้พอจะช่วยฟอกโลหิตโอเคสวัสดีครับเล่นก่อนนะบ๊ายบายคลิปนี้ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปมีไปแล้วบ๊ายบาย